เฮ้ยอะไรวะทำไมเฮ้ยมึงเผาๆกับน้องเขาหน่อยเถอะวะนี่น้องเขาจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยแค่เนี้ยยังน้อยไปโอ้โหคุณเทียนครับสงสารน้องเมย์เขาหน่อยเถอะครับฉันจะจัดให้หนักกว่านี้คอยดูแล้วกันฉันให้เธอมาอ่านนะไม่ได้ไว้บูชาพรุ่งนี้ต้องอ่านให้จบคนที่ทำงานกับฉันเนี่ยต้องขยันแล้วก็อดทนไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนฉันไม่สนอะไรสรุปความเข้าใจทั้งหมดแล้วส่งเข้าเมลฉันคืนนี้เก็บของแล้วตามมาเร็วสิฉันบอกให้เร็วๆไงเคลียร์ไงให้เสร็จก่อนวันแต่งไงพี่เทียนพี่เทียนทำรายงานให้เมย์เหรอคะไปนอนเถอะเหนื่อยไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวบอกให้ไปนอนไงเทียนเทียนเทียนอะไรไม่ถ้าไม่ไหวเข้าไปพักก่อนได้นะเว้ยผมไหวไม่ต้องห่วงเลยพี่เฮ้ยแน่นะเทียนเฮ้ยเทียนพี่เทียนแล้วพี่เทียนจะกินอะไรอะคะแซลมอนมาเฮ้ยฉันอิ่มแล้วเก็บโต๊ะด้วยเขาทำอะไรให้แกตั้งมากมายอ่ะทำไมแกไม่พิสูจน์แล้วว่าแกก็ทำให้เขาได้เหมือนกันเดี๋ยวก็ควงคนนั้นเดี๋ยวก็ควงคนนี้อ่ะก็ผมยังไม่เจอคนที่ใช่ถ้าไม่เจอฉันจะให้แกแต่งงานกับยายเมยแล้วนะเมยเนี่ยนะครับผมไม่ว่าแต่งงานกับเมยเด็ดขาดทำไมแม่ดูดิเด็กยังไม่โตทำไมจะไม่โตน่ะนมมันก็มีตูดมันก็มีเหมือนผู้หญิงของแกทุกคนนั่นแหละไม่ใช่สเปคผมแม่ไม่ใช่สเปคถ้าสักวันนึงแกหลงรักยายเมยขึ้นมาแล้วก็ฉันจะหัวเราะให้ฟันร่วงหมดปากเลยคอยดูแม่คงไม่มีวันได้หัวเราะจนฟันร่วงหมดตาหรอกครับทำไมเขาจะไม่มีวันนั้นแน่นอนเอลิน้องแกมันไปเข้าซ่วมถึงอังกฤษหรือไงป่านนี้ยังไม่มาเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงฤกษ์มงคลแล้วนะจะมาคุณขอให้พิธีผ่านพ้นไปก่อนแล้วค่อยตกนะเจ้าค่ะแม่ครับคือเรื่องงานแต่งอะครับผม
ผมขอเลื่อนได้ไหมจะเลื่อนออกไปอีกกี่เดือนไม่ใช่อย่างนั้นครับแม่ผมไม่ได้หมายถึงว่าจะเลื่อนออกไปผมจะเลื่อนเข้ามากันนี่พี่เขียนคิดเหรอว่าจะวางแผนยาไม่ฉันรู้ตัวได้ฉันต้องรีบจับเธอเข้าพิธีก่อนที่แผนของเธอจะสำเร็จพี่ขอโทษนะเมย์พี่อยากจะรอให้ถึงวันฉลองงานแต่งแต่พี่ต้องชิงสุกรหาเพราะความจำเป็นเพื่อให้หลังจากคืนนี้การสมรสของเราจะไม่เป็นโมฆะอีกต่อไปแต่ว่าคุณย้ายมาที่นี่ทำไมตอนแรกทำไมฮ่องกงไม่ใช่เหรอผมกลัวว่าเมย์จะนอกใจผมมั้งเขาเลยตามมาผมล้อเล่นทำไมต้องจริงจังขนาดนี้ด้วยผมรู้นะครับว่าคุณคงโกรธเมย์ไม่น้อยแต่ผมหวังว่าคุณจะเป็นลูกผู้ชายพอที่ไม่เอาคืนเมย์ผมไม่ทำอะไรเมย์หรอกไม่ต้องกลัวต้องฉันด่าเธออีกสักกี่ร้อยรอบฮะเธอถึงจะจำขึ้นสมองว่าการแต่งงานของเรามันต้องเป็นความลับอันที่จริงอะนะฉันไม่ได้มีปัญหาหรอกถ้าเธอชอบในกรกฎนั่นจริงเหรอฮะจริงดิดีสิด้วยซ้ำฉันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหาเงิน10ล้านมาให้เธอแล้วเธอจะได้หย่าฉันสักทีผมมาตามหาเมย์มีใครเห็นบ้างหรือเปล่าไม่เห็นเมย์อยู่ไหนอยู่ที่บ้านถามว่าเมย์อยู่ไหนเดี๋ยวตุ่มไปตามให้นะคะใจโล่งโล่งทำไมไปนอนนี่อ่ะกินอะไรหรือยังกินแล้วทราบเถอะเข้าไปนอนต่อที่บ้านไปเมย์ขอไปส่งพี่กบก่อนเจอกันที่ไซต์เลยนะคะมากูพักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกวาดให้สวัสดีค่ะพี่ไปนะเมย์ค่ะบ๊ายบายลีลาเยอะนะเมย์เมื่อไหร่จะไปสักทีเฮ้ยต่อไปเฮ้ยเรามาฟีเจอริงกันสักเพลงสองเพลงไหมคะวันที่เมย์เมาแล้วพยายามจะปลุกปั้มผมแต่คืนนั้นกับคืนนี้คงต่างกันเพราะผมจะยอมทำตามใจผู้หญิงคนนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะสั่งให้ผมถอดกี่ชิ้นต่อกี่ชิ้นก็ตามเมย์อย่ามาหลับใส่แบบนี้สิไม่ว่าทำไมไม่คืนเหมือนตอนนั้นน่ะอย่าเพิ่งนอนนะคนดีทำธุระให้เสร็จก่อนกันบ้านเดี๋ยวเมย์ช่วยนะคะเมย์ว่าเมย์แบบน้ำก่อนถามจริงเหรอนะจะจีบอีกนานมั้ยเนี่ยจะทำอะไรก็รีบทำสิจะปั้มก็รีบปั้มคืนคุยกันแบบนี้ยันเช้านะเจ้าเห็บเจ้าเห่าของเธอไม่ออกมาหรอกพี่รักเจ้าอย่างไม่เคยจะคิดรักชะตาชัดพาให้ได้เป็นเจ้าของ
ชายอื่นใดต่างหลงไหลเฝ้าใฝ่ปองแต่พี่กลับมองข้ามน้องไปเป็นชายหญิงย่อมผูกพันกันทางกายพี่ไม่ได้จะยั่วเล่นเป็นกับดักแต่เป็นเรื่องธรรมดาของคู่รักมาพี่จะสอนเจ้าให้เข้าใจ